เทศในที่ประชุมพระวันที่2พฤษภาคม2528ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนมาเป็นกิริยาเกี่ยวกับธาตุขันธ์นี้ไม่ได้นั่นพระพุทธเจ้าปรินิพพานนิสสาวกทั้งหลายนิพพานไปก็คือว่าเครื่องมือนั้นบรรลัยใช้ได้เท่านั้นเมื่อถึงวาระแล้วก็เป็นไปตามสภาพของมันมีเป็นมาตั้งแต่การไหนไหนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงตีกราอย่างความสัตย์ความจริงไว้ประจำโลกทั้งสามนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากสภาพทั้งสามนี้หากจะพิจารณาตามอัตตาธรรมซึ่งเวลานี้ธรรมก็กำลังมีอยู่พระพุทธเจ้าได้ประกาศเอาไว้ว่าเป็นวาระที่หรือเป็นเวลาที่ศาสนายังมีอยู่การชี้แจงบอกความจัดความจริงตามสิ่งที่เป็นจริงทั้งหลายก็มีอยู่ก็พอจะเข้าใจได้สำหรับผู้สนใจนำธรรมเข้ามาสอดส่องแยกแยะคลี่คลายออกจะได้เห็นความจริงตามลำดับลำดาที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้โดยไม่ต้องสงสัยนอกจากจะให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายปิดหูปิดตาปิดจิตปิดใจไว้เสียอย่างเดียวเท่านั้นแม้จะสัมผัสสัมพันธ์อะไรโดนจนกระทั่งศีรษะแตกขาหักถึงขนาดตายก็ไม่รู้เพราะกิเลสไม่เคยจะทำผู้หนึ่งผู้ใดให้รู้ให้ฉลาดแหลมคมให้ได้หลุดพ้นจากเงื้อมือของมันไปได้เพราะมันมีความหวังอยู่อย่างนั้นตลอดอุบายวิธีทั้งปวงเพื่อความบีบบังคับหรือหลอกลวงสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ในเงื้อมมือของมันทั้งนั้นแล้วเหตุใดมันจะเปิดโอกาสหรือเปิดช่องเปิดทางให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้รู้เหตุรู้ผลรู้ความจัดความจริงแล้วสลัดปัดสิ่งที่เกี่ยวข้องพัวพันคือมันเชื่อเองออกไปดูอิสระของจิตตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ไม่มีหากว่าเราทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่สนใจในอัตถะธรรมนำเข้ามาแก้ไขจิตใจของตนแล้วจะไม่เห็นของจริงซึ่งเต็มซึ่งประกาศกระเทือนอยู่ทั่วสรรพางร่างกายทั้งขันธ์ห้าและจิตใจเราไม่มีเวลาลดหย่อนผ่อนคลายลงไปบ้างเลยมีแต่ความจริงล้วนๆในธาตุในขันธ์อันนี้ความจริงก็คือว่าทุกขสัตว์นั่นฟังสิก็คือความจริงอันหนึ่งสมุทัยสัตว์ก็มีก็คือความจริงอันหนึ่งถ้ายกสัตว์มรรคสัตว์ขึ้นมาเพื่อสอดส่องมองสิ่งที่เป็นสัจจะด้วยกันทำไมจะไม่ทะลุปุโปร่งออกไปถึงนิโรธขสัตว์คือความดับสนิทแห่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเขามีอยู่อย่างนี้นี่แหละเครื่องประกาศเครื่องยืนยันพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีอยู่ว่าพระพุทธเจ้านั้นจริงมีจริงสอนโลกจริงรู้จริงเห็นจริงสอนโลกทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้จริงโดยไม่ต้องสงสัยทุกๆพระองค์ท่านสอนแบบเดียวกันเพราะสัจธรรมมีอยู่เอาถ้าเอาขันเอาจิตใจนี้เป็นเครื่องประกาศยืนยันกันได้เลยปฏิเสธกันไม่ได้เรื่องสัจธรรมที่เต็มอยู่ในขันนี้สัจธรรมนี้แหละเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นสัจธรรมนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันแห่งความจริงทั้งหลายและเครื่องยืนยันของผู้รู้รู้สัจธรรมนี้คือใครถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านจะเป็นใครเล่ารู้สัจธรรมซึ่งมีเต็มอยู่ภายในร่างกายคือขันธ์ 5กองรูปกองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยสติปัญญาญาณทั้งหลายนี่คือฝ่ายมาก
แยกแยะไปตรงนี้ทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงมาดั้งเดิมนอกจากจะให้กิเลสเอาไปถลุงแค่อย่างเดียวเท่านั้นอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้สัมผัสสัมพันธ์นี้ตั้งแต่กิเลสก่อโกยเอาเรื่องผลประโยชน์ของมันซะโดยถ่ายเดียวแล้วสุดท้ายก็มาทำลายตัวเองนั่นแหละไม่ได้ทำลายผู้หนึ่งผู้ใดทำลายตนก่อนอีกแล้วกระจายออกไปให้เป็นความเสียหายแก่ผู้อื่นอยู่ด้วยความเห็นที่เป็นพิษเป็นภัยของตนเนี่ยกิเลสมันแหลมคมผมเคยสอนพวกท่านทั้งหลายไว้นานเท่าไหร่ตั้งแต่ออกสังคมมานี่ได้30กว่าปีนี่แล้วนี่ผมเคยได้พูดออกปากซะเลยก็ได้ตั้งแต่เริ่มแรกในขั้นที่ได้เข้าใจในธรรมเบื้องต้นตามความตะเกียกตะกายของตนที่เป็นมาถามท่านเพ็งนี่แหละเป็นองค์แรกไม่ได้ถามผู้หนึ่งผู้ใดที่อยู่ดอยธรรมเจดีย์วัดดอยธรรมเจดีย์นั่นน่ะท่านเพ็งนะนี่จะเล่าอันหนึ่งให้ท่านฟังนะผมมาอยู่สถานที่นี้นี่ก็เล่าความจริงออกมาเลยเป็นอย่างนั้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 นนี่จะไม่แจ้งแต่เป็นเรื่องสัจธรรมส่วนละเอียดสุดทั้งสมุทัยทั้งมรรคสัจเป็นความละเอียดสุดของสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้ท่านเพ่งฟังสุดจิตสุดคิดสุดทั้งเหตุสุดทั้งผลให้ท่านฟังโดยเฉพาะไม่มีใครเลยวันนั้นมีสองต่อสองเท่านั้นแล้วพอจบลงไปแล้วคำพูดเช่นนี้ซึ่งท่านเคยติดสอยห้อยตามผมมานี้เป็นเวลานานทั้งอยู่กับหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราทั้งเที่ยวโดยลำพังเช่นอย่างไปเที่ยวด้วยการเพิ่งกลับมานี่แหละว่าแล้วคำพูดเช่นนี้ผมได้เคยพูดให้ท่านฟังใหม่ท่านก็ยอมรับบอกว่าไม่เคยได้ยินนี่ก็ให้ท่านตั้งใจนะถ้าท่านจะตั้งใจอันนี้ไม่ใช่เป็นคำโกหกเป็นคำหลอกลวงเป็นคำถอดออกมาจากหัวใจที่ได้ตะเกียกตะกายมาเต็มกำลังความสามารถทั้งเหตุและผลจึงได้ออกมาได้พูดให้ท่านฟังนี่เป็นคนแรกที่ได้ระบายให้ฟังหรือกระซิบให้ฟังเพราะ2ต่อ2โดยเฉพาะนี่อะไรคืออะไรที่พูดเหล่านี้พูดเพื่อความโอ้อวดท่านทั้งหลายหรือนี่พูดถึงเรื่องความยืนยันในความจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในขันธ์5นี้เองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือเครื่องมือเป็นไปได้ทั้งเครื่องมือของธรรมเป็นไปได้ทั้งเครื่องมือของสมุทัยคือกิเลสประเภทต่างๆนี่มันจะสร้างผลประโยชน์ของมันขึ้นมาโดยอาศัยขันธ์ทั้ง5นี้เป็นเครื่องมือธรรมจะสร้างผลสร้างประโยชน์เพื่อสังหารกิเลสให้ถึงสมุจเฉทปหานได้แก่มรรคผลนิพพานเต็มภูมิก็ต้องอาศัยขันธ์ทั้ง5นี้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องยืนยันเมื่อทราบก็จะทราบอยู่ในวงขันธ์นี้ซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นทรงยืนยันพระองค์แล้วนำธรรมชาติอันนี้ออกประกาศทำสอนโลกซึ่งไม่มีใครที่จะค้านได้เลยเพราะเป็นความจริงเสมอกันหมดนอกจากไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นท่านเอานำอันนี้ออกไปประกาศสอนโลกทีนี้เมื่อได้ยังสติปัญญาซึ่งเป็นมรรคสัจเข้าไปที่จุดนี้อันเป็นความจริงด้วยกันจริงต่อจริงเข้าถึงกันอย่างเต็ม 100% แล้วทำไมจะไม่ประกาศความบริสุทธิ์ความจริงของตนออกมาอย่าง 100% และยืนยันพูดได้อย่างเต็มปากรู้ได้เต็มหัวใจเรานี่แหละเครื่องยืนยันของศาสนาว่าศาสนาจริงขนาดไหนใครเป็นผู้พาศาสนาทำศาสนาให้จริงในพุทธศาสนาเราก็คือองค์ปัจจุบันนี้ได้แก่พระพุทธเจ้าสมณโคดมเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายระหว่างแห่งขันธ์กับจิตซึ่งรวมกันอยู่นี้หรือตีสัจธรรมทั้งสี่นี้แตกกระจายออกถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วเปิดเผยมรรคผลนิพพานขึ้นมา
ให้เต็มส่วนได้แก่ความบริสุทธิ์พระทัยความบริสุทธิ์ใจของวิจารสาวกขึ้นมาอย่างเต็มภูมินี่แหละเครื่องยืนยันแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อความยืนยันแห่งพระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ความยืนยันแห่งพระสงฆ์สาวกขึ้นมาปรากฏภายในใจของตนด้วยความบริสุทธิ์แล้วประกาศธรรมสอนโลกก็ประกาศได้อย่างเปิดเผยอย่างอาจหาญอย่างไม่สะทกสะท้านเพราะเอาความจริงออกประกาศไม่ใช่เอาของปลอมมาประกาศทำไมจะไม่ประกาศได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำไมจะไปสะทกสะท้านนี่ศาสนาเป็นของจริงจริงอย่างนี้เป็นตัวพยานได้อย่างชัดเจนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานเท่าไหร่เจ้าของมีอยู่นี่เห็นได้อย่างชัดเจนเจ้าของแห่งเพื่อความเป็นศาสดาและสักขีพยานแห่งความเป็นศาสดาคืออะไรคืออริยสัจสี่ได้แก่มรรคสมุทัยนิโรธมรรคสิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ในวงขันห้ากับจิตเป็นตัวประธานไม่นอกเหนือไปจากขันเราขันท่านจิตเราจิตท่านนี่เลยขอให้พิจารณาที่ตรงนี้แล้วจะยืนยันในความเป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกี่ร้อยกี่ล้านพระองค์ก็ตามเถิดจะไม่มีอะไรสงสัยว่าศาสนานี้คือศาสนาที่จริงแท้มีผู้ยืนยันมีผู้เป็นเจ้าของโดยไม่ต้องสงสัยไม่ได้มาหลอกกันอย่างเปล่าๆแล้วพูดเฉพาะวงศาสนาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธศาสนาเอาสัจธรรมนี้เป็นเครื่องประกาศเป็นเครื่องยืนยันแห่งความจริงของศาสนาทั้งหลายที่แสดงออกแก่โลกสงสารเฉพาะอย่างยิ่งแสดงแก่พวกเรามาอยู่กันยังไงทุกวันนี้ปฏิบัติกันยังไงสัจธรรมนี้ประกาศกลางวันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีลดมีหย่อนเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์กับสมุทัยยะสัจเป็นสิ่งที่ประกาศกลางวันออกหน้าออกตาไม่สะทกสะท้านเพ่นพ่านเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเลยทำไมจึงไม่เอาสติปัญญาซึ่งเป็นมรรคสัตว์ออกพิจารณาคลี่คลายขันติความอดความทนทนเพื่ออะไรทนเพื่อต่อสู้กิเลสสังหารกิเลสด้วยอาจด้วยธรรมทำไมจึงไม่ออกมาใช้สติปัญญามีอยู่หุงต้มแกงกินได้หรือบอกแล้วหลายครั้งหลายหนอันนี้ไม่ใช่อาหารประเภทต้มแกงกินเป็นเครื่องมือสำหรับสังหารกิเลสตัวเป็นภัยต่อจิตใจของพวกเราทั้งหลายเองทำไมจึงไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาที่ผมสอนทุกวันนี้เข้าใจว่าผมมาโกหกท่านทั้งหลายอย่างนั้นเหรอยังไม่มีใครสนใจที่จะพูดปฏิบัติถ้าสนใจมันก็ควรจะเข้าใจกันบ้างไม่มากก็น้อยไม่ถึงกับจะอกจะแตกอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ผมอดผมทนนะเข้ามามากตั้งใจมาองค์นั่นก็อยากมาศึกษานี่ก็อยากมาศึกษามาเกเกกะเก้อเขินเขินลุ่มลุ่มดอนดอนหาความสัตย์ความจริงอะไรก็ไม่ได้เรื่อยๆดอนดอนสุดท้ายก็เอาชื่อสถานที่อยู่และครูบาอาจารย์ไปขายกินนี่อันหนึ่งไม่สงสัยเป็นไปได้จริงๆทีแรกก็มามุ่งอัดมุ่งทำสุดท้ายกลายเป็นเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องกิเลสทันหาไปหมดเลยเรื่องอัดเรื่องทำเลยไม่มีถ้าไม่คิดแยกแยะจริงๆจะหาเอาตัวไปไม่รอดนะจะแบกขันห้าอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาแต่ว่าเหมือนโลกทั่วๆไปไม่มีอะไรแตกกันเลยในวงผู้ปฏิบัติเราเห็นไหมเวลานี้ก็ยิ่งร่อยหรอลงไปครูบาอาจารย์หลายที่เป็นที่กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจเราได้เคยกราบไหว้บูชาได้เคยได้ยินชื่อยินเสียงของท่านให้เป็นเครื่องอบอุ่นภายในจิตใจก็ร่อยหรอลงไปร่อยหรอลงไปจะไม่มีอะไรเหลือจะแล้วเวลานี้แล้วเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวของเราเพื่อเป็นหลักเป็นเจนขึ้นไปเพราะอาศัยโอวาทคำสั่งสอนหรือความอบอุ่นจากท่านความพึ่งพิงอาศัยท่านมาเป็นต้นทุนหนุนตนขึ้นสู่ระดับแห่งธรรมอันสูงไปโดยลำดับอันเป็นที่พึ่งของตนได้ที่เรียกว่าอัตตาหิตโนนาโถมันจะไม่ปรากฏบ้างเหลือเวลานี้มันจะเสร็จสิ้นไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเหลือตั้งแต่ร่างของพระของเนรผ้าเหลืองห่มคลุมอยู่เท่านั้นเหรอมันจะมีของจริงอะไรติดจิตติดใจบ้างหรือศาสนานี่เป็นโมฆะถึงขนาดนั่นเที่ยวหรือเป็นที่สมบูรณ์พูนผลยิ่งอย่างไม่หาประมาณไม่ได้ตั้งแต่กิเลสเต็มหัวใจของพระของเนรของนักปฏิบัติเราเท่านั้นเหรอเวลานี้คิดให้ดีนะนักปฏิบัติถ้าจะตักตวงเอามาผลนิพพานด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าอย่างจริงจังว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์ปลอมไม่ใช่ศาสดาปลอมเป็นศาสนาที่จริงแท้แน่นอนไม่สงสัย
กิเลสเป็นของปลอมนะแล้วนี้เราเสกสรรกิเลสขึ้นมาให้เป็นของจริงนะธรรมะกลายเป็นของปลอมขึ้นไปหมดซะแล้วเวลานี้จนจะไม่มีธรรมบทใดเข้ามาขัดแย้งเข้ามาต้านทานเข้ามาต่อสู้กับกิเลสพอที่จะเอาตัวของเรารอดไปได้ในวันใดวันหนึ่งให้มีความสงบเย็นแล้วนะมันจะมีตั้งแต่ปืนแต่ไฟเผาจิตเผาใจเราจะว่ายังไงผมก็ยิ่งอ่อนลงทุกวันทุกวันท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วลบหลีกติดตัวไปนี่เพื่ออะไรแต่ก่อนผมก็ไม่หลบไม่หลีกแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังความสามารถทั้งประชาชนญาติโยมท่านเนี่ยมีมากเท่าไหร่ก็สอนทุ่มลงไปทุ่มลงไปขั้นสุดท้ายธาตุขันก็อย่างที่ว่านั่นแหละเครื่องมือฟังเลยค่อยล่อยล้อไปล่อยล้อไปอ่อนลงไปอ่อนลงไปจนกระทั่งมันจะไปจริงๆผมก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังความพี่สงสารหมู่เพื่อนไม่อยากจะพูดอะไรให้กระทบกระเทือนจิตใจผมก็เคยรักษาเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่คราวที่ผ่านมาแล้วนี้เกือบไปจริงๆแล้วยังเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์โรคหัวใจกับโรคอะไรมันหอกที่มันบวกกันเข้าถึงเจ้าของได้กำหนดเองนู่นแล้วถ้าหากว่ายาไม่ถูกนี่ก็เป็นจริงๆล่ะป่านนี้ไปแล้วไม่เหลือเพราะได้คิดได้คาดมาแล้วไม่เคยผิดนี่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ของเจ้าของทุกเกิดขึ้นในเจ้าของในขันธ์เจ้าของกับกำหนดกันอยู่ต่อสู้กันอยู่รับหรือยับยั้งกันอยู่ทำไมมันจะไม่รู้สิ่งเหล่านี้มันหนักมันเบาขนาดไหนเคยยับยั้งกันเคยล้างกันเอาไว้ก็เคยมานานมานานแล้วแล้วบทเวลามันหนักเข้าหนักเข้ามันจะสู้กันไม่ไหวนี่ก็ได้วิตกวิจารณ์เข้ามากมายถ้าไม่อยากจะพูดให้หมู่ให้เพื่อนฟังมันจะกระทบกระเทือนเพราะไม่มีอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์เกิดขึ้นจากการพูดให้หมู่เพื่อนฟังเลยหากจะแยบบ้างก็เป็นบางองค์นิดหน่อยเท่านั้นนอกจากจะดูอากัปกิริยาหรืออาการที่เคลื่อนไหวไปมาเท่านั้นมันหนักขนาดนั้นก็ได้เป็นแล้วเนี่ยให้เห็นแล้วนะแต่ก่อนผมก็ไม่เคยเป็นโรคหัวใจก็เคยเป็นมานานแม้จะว่าเป็นโรคที่ตายง่ายก็ตามแต่ก็พอทำเนาพอยับยั้งกันได้พอโรคอะไรพูดไม่ถูกแต่มันก็เป็นขึ้นมาชัดๆอย่างที่ว่าเล่าให้ฟังเหมือนกับโรคหอบเหมือนกับโรคมันจะพาให้ชักให้สลบไปในขณะนั้นโรคสะอึกหรือโรคอะไรพูดไม่ถูกแต่ไม่ใช่สะอึกเหมือนอย่างเราสะอึกนะพอมันเป็นขึ้นมาแล้วมันกัก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 มันไปเลยนี่สู้กันก็สู้นี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นโรคหัวใจผมนี่ได้ถึง 99%ผมได้เคยเล่าให้ฟังแล้วว่า 99% ตั้งแต่เขาถ่ายท้องอยู่น้องผือนั่นถึง 99% ส่วนโรคหัวใจเพียง 98% เท่านั้นยังไม่ถึง 99% แต่คราวนี้ถึงซะแล้วนั่นจึงได้อดจึงอดไม่ได้ว่าที่เราอดไม่ได้ที่เราจะวิตกวิจารณ์กับเราคำว่าวิตกวิจารณ์กับเราก็คือกับหมู่กับคณะนั่นเองไม่ใช่อะไรคันนี้เราใช้เพื่อหมู่เพื่อคณะเราไม่ได้ใช้เพื่อเราจึงได้วิตกวิจารณ์อ๋อถ้าลงขนาดนี้แล้วเรานี้จะไม่เลย7วันนะจะต้องไปแน่ๆเพราะมันรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันล้างกันไว้ล้างไว้เมื่อมันเหลือกำลังแล้วมันต้องปล่อยท่านพระพุทธเจ้ากันยังนี่ผ่านไปว่าไงเราหนูเพียงตัวหนึ่งเท่านั้นนั่นจะไปวิเศษวิโสเกิดพระพุทธเจ้ามาจากไหนพอที่จะค้ำโลกอยู่ได้ไม่ต้องตายนี่ที่ว่ามัน 99% มันเป็นยังไงตั้งแต่ก่อนเราทราบตั้งแต่โลกอันอื่น 99% ในโลกอันนี้พอมันห่อเข้าไปเต็มที่มันเหมือนกับมันชักไปเลยชักไปชักไปลมหายใจนี่หมดขึ้นข้างบนหายไปข้างบนหมดเงียบนั่นเหลือแต่ความรู้เวทนาดับหมดเช่นเดียวกับที่ว่าถ่ายท้องถึงอาเจียนถ่ายท้อง25หนอาเจียน2หนนั่นแหละดับหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเท่านั้นไม่มีใบปรากฏแข้งขาอวัยวะทุกส่วนเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีความรู้สึกอะไรเวทนาอะไรดับหมดเหลือแต่ความรู้เท่านั้นนั่น 99% อันนี้ก็มาเป็นแล้วถ้าหากว่ายานี้ไม่ทันไม่ถูกกับยาหมอจีนนี่ต้องไปแน่ๆไม่สงสัยนี่ถึงพอมันถึง 99% แล้วเนื่องจากโรคไอที่ว่าหอบเนี่ยเข้าไปบวกกับโรคหัวใจพอมันขึ้นถึงขีดแล้วลมหายใจนี่ดับเงียบไปเลยมันเหลือตั้งแต่ความรู้ไม่ดับอันที่ความรู้ยังไม่ออก
ล้างความรู้นั้นไว้ไม่ให้ออกบังคับเอาไว้ส่วนลมหายใจนั้นหมดไปแล้วแต่ความรู้ยังไม่หมดมีบังคับมันไว้ไม่ให้ออกไม่ให้ขึ้นไม่ให้ลงไปไหนให้รู้อยู่กับรู้บังคับไว้แล้วในขณะที่บังคับไว้นั้นทุกขเวทนาหายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายทุกส่วนเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนนี่สักแต่ว่ารู้มันบังคับกันไว้นั้นไม่พอนานไม่นานนักก็ลมหายใจก็ค่อยแสดงขึ้นมานิด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 ทั้งๆที่มันหมดไปแล้วนะถ้าธรรมดามันก็ไปเลยเพราะคนมันต้องตื่นเต้นเวลามันเป็นขนาดนั้นแล้วตื่นเต้นหาสติสตังมาได้ต้องปล่อยเลยความรู้มันก็ออกไปในขนาดนั้นไปเลยเจ้าของก็ไม่รู้แต่นี่สาธุไม่ได้อวดมันรู้ดิอะไรๆหมดไปหมดไปมันรู้หมดแต่ความรู้มันไม่หมดนี่มันรู้อยู่นี่ก็ต้องอาศัยนี่บังคับไว้ไม่ให้มันออกบังคับไว้ในภายในตัวนี่ไม่นานนักก็ค่อยลมหายใจค่อยปรากฏขึ้นมานิด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 บังคับกันไว้ตรงนั้นไม่คิดไม่ปรุงปล่อยมันค่อยเรียนขึ้นมาตอนที่มันลมหมดลมหายใจนั่นแหละเป็น 99% พอนานเข้านานเข้าพอสมควรแล้วลมหายใจค่อยแสดงขึ้นมานั่นย้อนเข้ามา98%เดี๋ยวเวทนาความอ่อนเพลียทั้งหลายก็ค่อยปรากฏขึ้นพร้อมกันกับลมหายใจค่อยแสดงขึ้นมานี่โรคหัวใจนี่ได้ปรากฏถึง 99% แสดงนี่ก็ล้างไว้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อหมู่เพื่อคณะสัมพันธ์ผมเองผมไม่ได้เสียดายอะไรนี่ไม่ได้คุยนี่พูดทำทุกบททุกบาทผมไม่มาโกหกหมู่เพื่อนผมพูดเต็มอกเต็มใจพูดด้วยความตัดความจริงเจ้าของโดยไม่ต้องโดยไม่มีอะไรสงสัยแล้วก็พูดด้วยความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนอย่าควรจะตั้งอกตั้งใจไงให้ตั้งเวลาที่แนะนำต่างสอนอยู่นี่ที่ฟังก็ฟังจะจริงจะจังขนาดไหนเอาตายแล้วมีใครสอนนะนี่สอนไม่ได้คนตายแล้วเจ้าของก็ตายแล้วสอนไม่ได้คนใดก็ตามตายแล้วฟังไม่ได้สอนไม่ได้เหมือนกันนี่ก็คือความจริงอันหนึ่งมันเห็นชัดๆอยู่ในธาตุในขันธ์ของเราถ้าจิตไม่ได้อบรมสั่งสอนเจ้าของไม่ได้อบรมเจ้าของไปแล้วจะเป็นยังไงตายแล้วมันก็เหมือนหนูตัวหนึ่งตายไม่เกิดประโยชน์อะไรมนุษย์ก็ว่าเฉยๆให้ชื่อกันไว้มนุษย์ตายเฉยๆความมีสติสตางค์ความเป็นหลักเป็นเกณฑ์หาหลักเกณฑ์ไม่ได้มันเท่ากันกับสัตว์นั่นแหละถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมใครจะว่าดีว่าเลิศว่าประเสริฐก็ตามแต่มันมีตั้งแต่ลมปากทั้งนั้นน่ะถ้าลงไม่ได้ฝึกฝนรวมจิตใจของเจ้าของให้ดีตามอัตตามธรรมคนเราดีตามธรรมดีด้วยธรรมดีด้วยการฝึกการฝนการอบรมจะดีมากดีน้อยดีด้วยเหตุนี้ไม่ใช่ดีด้วยชื่อด้วยเสียงด้วยจิตที่สับจิตที่คุณที่ล่ำลือกันลั่นไปเฉยนั่นเป็นลมปากมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแหละแต่มันเป็นในภาณจิตในใจฝึกฝนอบรมเจ้าของให้มันจริงมันจังสิให้มันเห็นให้มันเรื่องตายเห็นตั้งแต่ยังไม่ตายรู้กลมายาของการตายให้มันรู้ตั้งแต่ยังไม่ตายไม่สะทกสะท้านก็ลงรู้ขนาดนั้นแล้วตายก็ตายเถอะมีแต่เพียงว่าเปลี่ยนสภาพของธาตุของขันธ์สลายตัวลงไปเท่านั้นธรรมชาติที่รู้มีอะไรเกี่ยวอะไรเกาะมันไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ขันธ์อันนี้ไม่ใช่สมมุติอันนี้มันจะมาเกี่ยวเกาะกันอะไรมีส่วนเกี่ยวเกาะมีส่วนคล้องให้ได้ดีได้เสียใจดีใจเสียใจให้ได้ให้เสียต่อกันยังไงมันไม่มีถ้าลงถึงความบริสุทธิ์ล้วนๆท่านเรียกว่าวิมุตติมันเกี่ยวกับสมมุติอะไรกันเหล่านี้เป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นที่แสดงตัวที่ว่าได้ว่าเสียว่าล่มว่าจมว่าเป็นว่าตายว่าทุกข์ว่ายากว่าลำบากว่าทรมานอะไรนี้มันเรื่องสมมุติทั้งมวลเป็นเรื่องของขันธ์แสดงตัวเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วมีอะไรมาแสดงนั่นนะพระพุทธเจ้าท่านทรงสมบัติอันนั้นสาวกอรหันต์ท่านทรงสมบัติอันนั้นไว้ทำไมทรงด้วยขี้หมูราขี้หมาแห้งเต็มหัวใจเหมือนอย่างพวกเราซึ่งเต็มไปด้วยความขี้เกียจขี้คร้านจะชำระออกก็กลัวมันจะไม่พอกหัวใจอยู่นั่นตลอดไปก็ขี้เกียจนอนกอดกันอยู่นั่นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยสนใจเพื่อปฏิบัติเนี่ยทำมีอยู่สิ่งที่จะฟอกจิตชำระสะสางสิ่งที่จะปราบสิ่งที่ชั่วช้าละโมบทั้งหลายมีอยู่ในสัจธรรมอันเดียวกันน่ะหัวใจเรานั่นน่ะเป็นที่รวมแห่งสัจธรรมทั้งสี่ทุกสมุทัยนี่ตัวทำลายสมุทัยเป็นตัวก่อเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาทำลายมรรคเป็นตัวก่อเหตุให้นิโรธเกิดขึ้นมาปราบทุกข์ทั้งหลายให้เรียบร่าไปจากจิตใจนี่กิริยาท
ั้งสี่อย่างนี้เรียกว่ากิริยาความบริสุทธิ์ไม่ใช่กิริยาคือจิตที่บริสุทธิ์ก็ได้สอนมาเต็มสติกำลังความสามารถจะทราบจะสอนอะไรอีกในทุกวันนี้เลยประกาศเขาได้แนะนำต่างสอนหมู่เพื่อนได้อบรมอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ดูสิอยู่แต่ลำพังเจ้าของมันก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยหลบนู่นซ่อนนี้ไปซึ่งไม่เคยเป็นก็เป็นนั่นเองที่ไหนที่สะดวกสบายตามเรื่องอัธยาศัยตามธาตุตามขันธ์ไม่มีอะไรกวนก็ไปซะนั่นจะว่าไงเพราะสอนก็สอนมากต่อมาแล้วอยู่ได้ก็อยู่ไปมันหากว่ามันไม่ไหวจริงๆก็สลัดขนาดเดียวเท่านั้นมันก็ยากอะไรของนี้ไม่ใช่เป็นของยากดินน้ำลมไฟมันเป็นของมันอยู่แล้วยากมันอะไรหวงมันหาอะไรอะไรเป็นความดีความดีที่จะเป็นสาระแก่นสารของตนพยุงตนให้เข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองถึงความพ้นทุกข์นั่นแหละให้ขมักขม้นให้อุตสาห์พยายามอย่ามาถึงมาหวงตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ข้านความหมดแรงแท้ท้อแท้เหลวไหลนี้ซึ่งเคยแบกฝังจมมากับพบกับชาติกับจิตกับใจดวงหมุนเวียนนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วสงสัยมันอะไรว่ามันจะพาเราดีดีเราวิเศษวิสุอะไรจากสิ่งเหล่านี้นี่จะมันพาให้จมมาเรื่อยๆอย่างนี้ทำเท่านั้นที่จะพาคนให้มีความเจริญรุ่งเรืองไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อใครนี่นะที่กล่าวถึงเรื่องศาสนาองค์เอกศาสดาองค์เอกอยู่ในวงขันเนี่ยให้เราเห็นนี่ชัดๆเถอะไม่สงสัยสงสัยอะไรเฉยๆพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องประกาศให้รู้พระพุทธเจ้าให้เห็นพระพุทธเจ้าให้เชื่อพระพุทธเจ้าตรงนี้น่ะสัจธรรมทั้งสี่นี่แหละเอาเรียนลงไปอยู่ในวงขันนี่เมื่อเห็นอันนี้รู้อันนี้แล้วจะไม่สงสัยพระพุทธเจ้าสันติติโกสันติติโกจะประกาศกังวานขึ้นมาที่นี่จนสุดขีดของสันติติโกจะไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยนี่กำลังไล่กันมามากต่อมากทำไมถึง40กว่าตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัตินะจะมาเหลวไหลๆนะให้หนักอกหนักใจไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดล่ะมันกิเลสเต็มหัวใจด้วยกันอย่ามายึดมาถืออย่ามาสำคัญมั่นหมายว่าเป็นชาตินั้นสูงชาตินี้สูงชั้นนั้นสูงชั้นนี้สูงอย่าให้กิเลสมันหลอกไปนะชาตินั้นสูงชั้นนี้สูงยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตแล้วจะก้าวขาไม่ออกมันหนักยศมันหนักความสำคัญนั่นน่ะคือกิเลสหลอกคนให้รู้เอามันทังลงไปในหัวใจมันเป็นไรถ้ากิเลสทังหัวใจไม่เสกสรรมันก็วิเศษเองอ่ะมันวิเศษในหัวใจยาวิเศษด้วยความเสกสรรตั้นยอถึงไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นอ่ะชาติไหนก็ชาติกิเลสบังคับหัวใจกิเลสพุ่มห่อที่หัวใจจะต้องได้แก้ได้ขายได้ถอนได้ถอนด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลามาถึงกันแล้วให้สัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นต้นทุกข์กดเจ็บเจ็บตายให้มีความสนิทสนมกลมกลืนกันด้วยอัดด้วยทำด้วยเหตุด้วยผลซึ่งเป็นข้ออัดข้อทำแล้วจะอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกอย่ามามีเขี้ยวมีเขาเหมือนสุนัขมาเห่ามากัดกันใช่ไม่ได้ในวงศาสนาวงพระวงเนรวงผู้ปฏิบัติมาแสดงอาการอย่างนี้เลวที่สุดเลยเลวที่สุดเราสลดสังเวชมากนะเพราะงั้นรายใดที่ปรากฏขึ้นมาจึงไล่ออกเลยไม่อยู่ผลทำไมเป็นอย่างนี้สอนขึ้นมาเต็มไม่เต็มหมดสอนแทบล้มแทบตายผลเวลาแสดงมาทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่มันน่าสลดสังเวชจะตายไปเนี่ยต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้เนนสามเนนนั่นฟังนะอยู่ว่าไงรู้เรื่องรู้ราวบ้างอะไรก็ไม่รู้เนี่ย